ปาไปต่อกันนะคะคุณผู้ชมกับคนนี้ค่ะไอซ์ปรีชยาที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาเผยถึงสถานะหัวใจให้ได้ฟังกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผ่านมรสุมชีวิตมาแบบหนักมากเลยล่ะค่ะเป็นมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตของไอซ์ปรีชยานะคะกับข่าวก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ข่าวเรื่องไซยาไนด์แล้วก็เรื่องหัวใจจนทำให้เธอเครียดจนหมดสติแล้วก็ถูกพาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดไอซ์ก็บอกนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วและตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะเริ่มกลับมาทำงานได้มีจุดโฟกัสใหม่ส่วนสถานะหัวใจเธอก็บอกนะคะว่าบางวันก็โสดบางวันก็ไม่โสดแล้วแต่ฟิลเลยค่ะแล้วก็ยอมรับว่าก็คาดหวังกับความรักครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะพยายามให้มันดีขึ้นตอนนี้ก็ยังไหวอยู่แต่ก็ยังต้องปรับกันเยอะเลยค่ะช่วงมรสุมชีวิตไอ้มากกว่ามันเหมือนแบบรถไฟห่อแล้วมันแบบดิ่งพอดีแต่ตอนนี้มันกำลังเริ่มที่จะขึ้นมาค่ะเริ่มขึ้นมาปกติแล้วสดไม่สดค่ะบอกโสดก็ว่าบอกไม่โสดก็ว่าเอายังไงดีเอายังไงดีอ่ะเอาอย่างนี้ขอถามกับสมมติวันนี้ดีกันพรุ่งนี้เลิกกันแล้วมาถามแล้วบอกว่าโกหกอีกอ่ะเข้าใจป่ะก็เลยยังไม่ได้บอกว่าโสดหรือไม่โสดวันนี้สามวันนี้สี่วันไข้อ่ะแล้วแต่ฟิลแต่ก็ยังอยู่ในชีวิตใช่ใช่บางวันไอ้ก็โสดเพราะว่าทะเลาะกันไงใช่วันนั้นโสดเลยไปเที่ยวคือก็โสดค่ะแต่ว่าวันไหนแบบไม่ได้ทะเลาะกันดีกันก็มีแฟนอยู่ค่ะเนี้ยได้แล้วแต่ฟิลไอ้ว่างานคือไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้แต่ไม่มีงานอยู่ได้เพราะว่าเราทำงานเราหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เราทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ทำไมเราจะต้องมีผู้ชายเข้าใจไหมเราเปย์ผู้ชายก็ได้เปย์ก็ได้ไม่เป็นไรทำได้ค่ะจ้างด้วยนะคะ